สวัสดีครับท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่างเล็กคือเก่าคนเดิมครับพ่อแม่พี่น้องบ่ได้เปิดมาช่องผิดเด้ครับนี่ก็คือช่องของช่างเล็กซ่อมได้คือเก่าแล้วครับแต่ว่ามื้อนี้มีของแปลกมาฝากครับพี่น้องก็ขอโทษขออภัยครับถ่ายเป็นวิดีโอบ่ได้เพราะว่าบ้านงานเขาเปิดเพลงเสียงดังมากๆเลยครับก็เลยเอาเป็นภาพนิ่งมาฝากพี่น้องอันนี้ผมบ่รู้ว่าเขาเอิ้นอีหยังครับมันเป็นรูปทรงแบบนี้แต่ว่าผมก็ถามผู้เฒ่าผู้สูงอายุครับเพิ่นบอกว่าเป็นตู้เสื้อผ้าสมัยเก่าผมก็บ่เคยเห็นครับก็เลยถ่ายทํามาเป็นภาพนิ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้แง้งได้ชมกะบ่ฮู้ครับว่าพี่น้องเคยเห็นแล้วหรือยังแต่สำหรับสร้างเล็กแล้วผมว่ามันเป็นภาพที่แปลกมากๆสำหรับผมครับเพราะว่าผมเกิดมาผมบ่เคยเห็นมาก่อนครับเพิ่นบอกว่ามันคือตู้เสียผ้าหรือว่าหม่องเก็บของมีค่าคนสมัยเก่าครับเขาสิเก็บไว้ในนี้ผมก็เบิ่งคล้ายๆครับคล้ายๆกับโรงศพครับขอโทษขออภัยนะครับที่พูดตรงเกินไปก็ตามความรู้สึกของผมคล้ายๆกับโรงศพแต่ว่ามันสวยงามมากครับเป็นแบบทรงโบราณครับตู้ใบนี้มีอายุนานมากครับผมถามเจ้าของบ้านตอนนี้เจ้าของบ้านอายุของเพิ่นนั่นประมาณ80มาเพิ่นเกิดว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเกิดมาเพิ่นก็เห็นตู้ใบนี้แล้วก็แสดงว่าตู้ใบนี้ต้องมีอายุร้อยกว่าปีขึ้นครับมีอายุยืนยาวมากก็เลยเป็นที่น่าสนใจก็ลองเอามาลงช่องให้พ่อแม่พี่น้องได้รับดูรับฟังว่าการละครั้งหนึ่งมันมีตู้ที่หน้าตาแปลกประหลาดมันก็คือตู้เสื้อผ้าสมัยทุกมื้อนี้ให้เฮาได้ชมเอามาฝากพี่ฝากน้องว่าพี่น้องก็เห็นแบบซีบ่ครับผมก็บ่ฮู้ครับมันว่ามันตู้เป็นตู้เสื้อผ้าหรือเป็นอีหยังสักอย่างสวยงามครับเบิ่งลายของเพิ่นก็สวยงามมากๆแบบลายโบราณครับรูปทรงกับโบราณยักษ์ใหญ่เต็มเลยครับแสดงว่าตั้งไว้นานโดยที่บ่มีการทำความสะอาดปัดถูบ่ได้เช็ดถูจึงได้สวยงามแบบอีกแบบโบราณอีกอย่างหนึ่งเลยครับพี่น้องถ้ามีเวลากว่านี้ผมอาจจะถ่ายเป็นวิดีโอแต่ว่าเวลามันหน่อยครับเขารีบไปรีบมามาสะดุดตาตัวนี้เขาก็เลยถ่ายเป็นภาพนิ่งมาฝากพี่ฝากน้องร้องเบิ่งว่าพี่น้องเคยเห็นบ่ทั้งอันนี้ปิดฝาแล้วครับฝาบนแล้วก็รอบข่างขากระงามนี่ครับภาพโดยรวมสวยงามมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเพิ่นสิเก็บจังไดหรือว่าเพิ่นพับพับแล้วลงไปวางไว้ในหั่นบ่ผ้าสินไหมผ้าไหมอันนี้ก็เป็นภาพมีเสียงมีพันภาพวิดีโอหน่อยนึงครับให้พี่น้องได้เบิ่งนี่ครับเปิดให้เบิ่งแล้วผมว่ามันสวยนะครับสวยงามมากอายุนี่ก็หลายปีแล้วนะครับสะดุดตาสะดุดใจมากๆนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดเคยเห็นแล้วก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งครับว่าเขาเอิ้นอีหยังเขาเรียกอีหยังแต่ว่านี่ที่ผมรู้ว่าเขาว่าเป็นตู้เสื้อผ้าไว้สำหรับเก็บหมอนเก็บเสื้อผ้าสมัยเก่าครับเก็บที่นอนหมอนมุ้งเก็บฝาดเก็บเสื้อครับพี่น้อง